เดิมทีข่าวสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศได้สืบต่อเคลื่อนไหวเย็บยามเพื่อสุกยู่พนักงานและประชาชนบรรดาเผ่าของกลุ่มบ้านมองน้ำเมืองเสียงข้อแขวงหัวพันในวันที่17พฤศจิกายน2023สหายทองนุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้สืบต่อเคลื่อนไหวเย็บยามกลุ่มบ้านมองน้ำเมืองเสียงข้อแขวงหัวพันต้อนรับคณะโดยสหายวงไซญาสิงห์ธนเลขาพรรคเมืองเจ้าเมืองเสียงข้อพร้อมด้วยคณะโอกาสนี้สหายนวลทองสุวรรณธรห้องเลขาพรรคเมืองก็ได้รายงานเกี่ยวกับสภาพการโดยย่อของจุดสุ่มมองน้ำซึ่งกลุ่มมองน้ำมีทั้งหมดเป็น6บ้านมี399หลังคาเรือนมี574ครอบครัวมีพลเมือง 2,500 กว่าคนหญิง 1,300 กว่าคนประกอบมี3เผ่าที่อยู่รวมกันคือเผ่าม่งเผ่ากึมุและเผ่าไตอาชีพของปัตตชนส่วนใหญ่เป็นปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ปัตตชนในทั่วกลุ่มบ้านแม้นมีความเข้าใจต่อกับแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐอย่างหนักแน่นอำนาจการปกครองได้นำภาษีนำปัตตชนภายในบ้านในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอาใจใส่ในการปลูกการเลี้ยงและการผลิตสินค้าเป็นต้นสาลีแดงมันต้นงัวควายเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของปัตตชนนับมือนับได้รับการปรับแปลงดีขึ้นหนึ่งปีผ่านมามีรายรับสาวตื้อกว่ากีบเสลียใส่หัวคนได้7ล้าน8แสนกีบต่อคนต่อปีมาฮอดปัจจุบันยังมีครอบครัวทุกยากจำนวน11ครอบครัวกลุ่มบ้านมองน้ำยังรักษาได้ถึงเสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบปลอดภัยโดยพื้นฐานได้สุกยู่ปัตตชนบรรดาเผ่าที่มีลูกหลานอยู่ในเกณฑ์อายุได้เข้าเฮียนปัตตชนบรรดาเผ่าได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงได้เอาใจใส่อนุรักษ์และเสริมขยายมูลเสื้อวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติของแต่ละเผ่าได้เป็นอย่างดีภายหลังที่ได้รับฟังการรายงานสายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศก็ได้ตั้งหน้าการนำผักหลัดนำเอาความยื้อยามถามข่าวความเป็นห่วงเป็นใยอย่างใกล้ชิดสนิทสนมหักแพงอันเลิกซึ่งมาสู่พ่อแม่ปัตตชนกลุ่มมองน้ำซึ่งเป็นเขตที่มั่นการปฏิบัติแสดงความย่องยอสมเชยต่อกับผลสำเร็จที่ญาติมาได้ในระยะที่ผ่านมาพร้อมทางได้โอ้ล้มให้ทิศซี่น้ำในการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานของการนำพนักงานและประชาชนเมืองเสียงข้อก็คืออำนาจการปกครองกลุ่มบ้านมองน้ำให้เอาใจใส่เข้าในการศึกษาคมการเมืองแนวคิดให้แก่พนักงานและประชาชนบรรดาเผ่าให้ทุกบ้านในทั่วเมืองรับประกันความสงบความปิดระเบียบเรียบร้อยเอาใจใส่ขุดค้นนำไส้ทาแห้งที่บ่มซ่อนของท้องถิ่นสุกยู่ส่งเสริมขบวนการผลิตเป็นสินค้าอยู่ภายในให้แข็งแรงโอกาสของการลงเยี่ยมยามของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศในครั้งนี้ก็ได้นำเอาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์กีฬาเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่จำเป็นในการนำไส้เข้าในเวียกงานสาธารณสุขและอื่นๆมามอบให้แก่อำนาจการปกครองพ่อแม่ประชาชนในกลุ่มมองน้ำเพื่อนำไส้เข้าในการส่งเสริมถูกเวียกงานให้มีคุณภาพการลงเยี่ยมยามกลุ่มมองน้ำของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศในครั้งนี้เป็นการปลุกระดมและสุกยู่ให้กำลังใจอันใหญ่หลวงให้แก่คณะพรรคองค์การปกครองทุกขั้นและประชาชนบรรดาเผ่าของเมืองเสียงข้อเบ้ารวมเบ้าเฉพาะแม่นกลุ่มมองน้ำเพื่อสืบต่อภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาเมืองเสียงข้อตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ